สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราได้กล่องของ Oppo Find X3 Pro 5G นะครับที่กำลังจะวางขายในไทยเนี่ยมาอันบ็อกซ์ครับแกะชมไปพร้อมกันเลยว่าข้างในเขาแถมอะไรมาให้บ้างแต่นี่ไม่ใช่กล่องสมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับเพราะว่ามันคือกล่อง Blind Booking Box Set นะครับที่จะมาพร้อมกับของแถมอีกเพียบภายในกล่องชุดนี้ครับอันนี้จะเป็นกล่องบ็อกเซตนะครับของ Oppo Find X3 Pro ที่เราทำการจองแบบ Blind Booking ก็คือจองก่อนขายจริงนะครับก็จะมีบ็อกเซตใหญ่ให้แบบนี้พร้อมกับของแถมนะครับเดี๋ยวเปิดฝาก่อนฟ้าบชั้นแรกก็เจอกับตัวของบัตร VIP นะครับเป็นบัตร Premium Service Card นั่นเองตัวนี้นะครับแถมมาให้1ใบเอาไว้สำหรับใช้เรื่องของการรับประกันพวกตัวเครื่องจอแตกอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือชิ้นแรกนะถัดมาครับภายในกล่องก็จะมีตัวของ Oppo Find X3 Pro 5G นะครับสีที่เราเลือกมาแล้วก็มีตัว Oppo AirWook Wireless Charger 45 วัตต์พร้อมกับหูฟัง Oppo Enco X ครับไร้สาย True Wireless ที่มีการปรับจูนเสียงจาก Dynow Duo นั่นเองนี่ครับตัวบ็อกซ์ของ Wireless Charger นะครับนี่กล่องใหญ่ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ครับก็เรียกว่าได้ทั้งชาร์จเร็วแถมมาในกล่องแล้วก็มีชาร์จแบบไร้สายเร็วด้วยแถมมาในกล่องด้วยครับ45 วัตต์อันนี้ต้องบอกว่าชาร์จเร็วกว่าระบบเสียบสายของบางค่ายอีกนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นแรกนะกดดูก่อนปั๊บถัดมาก็นี่ครับตัวหูฟัง Enco X นะครับ Dynow Duo นะเอาบัตรมาด้วยปึ๊บนี่มี1ชิ้นนะครับคือตัวของเคสที่เป็นเคฟลาร์นะครับแถมเพิ่มไปอีก1อันนะครับและนี่ก็เป็นกล่องของ Oppo Find X3 Pro 5G นะครับดูจากไซส์ใหญ่แบบนี้แล้วคาดว่าของแถมน่าจะครบนะครับไม่ตัดหัวชาร์จหรือหูฟังออกแน่ๆเลยได้เวลาแกะกล่อง Oppo Find X3 Pro 5G กันแล้วนะครับว่าข้างในเขาแถมอะไรมาให้บ้างนะครับก็เริ่มกันที่ชิ้นแรกก่อนครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกเอกสารต่างๆแล้วก็อะไรบ้างมีอะไรอีกนี่ครับก็จะมีเข็มจิ้มถาดซิมนะครับผมแล้วก็พวกคู่มือการใช้งานนะครับถัดมาก็มีเฮ้ยมีการ์ดอีกเหรออันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็น Oppo International Warranty Service ครับเขาบอกว่าเป็นการ์ดที่เอาไว้เป็นการรับประกันแบบทั่วโลกนะครับเรียกว่าสามารถจะถือ Find X3 Pro ไปที่ไหนโลกก็ได้ไปเที่ยวแล้วก็ไปส่งซ่อมที่ศูนย์บริการ Oppo ได้ทั่วโลกครับไม่มีปัญหาแน่นอนไม่เจอว่าเอ้ยถ้าเกิดไปต่างประเทศแล้วซ่อมไม่ได้นะครับอันนี้ซ่อมได้ทุกที่ครับเป็น International Warranty Service นะครับแล้วก็มีเคสที่เป็นซิลิโคนแถมให้ด้วยนะนี่นะครับก็เดี๋ยววางก่อนแล้วกันนะเรียงก่อนปึ๊บมีบัตรใช่มั้ยเหลือพวกเข็มจิ้มถาดซิมไว้ตรงนี้แล้วกันไม่รู้คุณที่จะพอหรือเปล่านะครับต่อมาก็เป็นตัวเครื่อง Oppo Find X3 Pro 5G นะครับตัวนี้เป็นสีครับ Gloss Black นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเงาเหมือนกระจกแบบนี้แหละสวัสดีครับคือไอ้ตัวนี้มันเป็นเหมือนกระจกเลยอ่ะใช้เป็นกระจกเซลฟี่ได้ด้วยนะเวลาถ่ายจากกล้องหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือตัวสี Gloss Black นะครับของ Oppo Find X3 Pro 5G นะครับวางตรงไหนดีขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับX3 Pro 5G นะครับข้างในนี้มีอะไรอีกนะครับปึ๊บเปิดมานี่ไงครับแถมหัวชาร์จมาให้อย่างที่คาดเอาไว้นะครับก็เป็นตัวของ Super Wolf นะครับแฟลชชาร์จ65วัตต์นะครับแถมมาให้ด้วยนะไม่หายไปไหนนะครับแถมให้เลยนะครับแล้วก็มีสายชาร์จที่รองรับ Super Wolf นะครับอันนี้ก็เป็นสาย Type C อีกฝั่งนึงเป็น Type A นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกด้วยนะไม่หมดมีหูฟังแถมให้ด้วยเรียกก็มาครบหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นไหนก็ตาม Oppo ไม่ได้ตัดออกไปนะครับหูฟังนี่จะเป็นแบบ Type C นะเพราะว่าตัวเครื่อง Find X3 Pro 5G เนี่ยเขาจะไม่ได้มีส่วนของช่องหูฟัง 3.5 มาแล้วนะครับเนี่ยครับก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ Oppo Find X3 Pro 5G แถมให้ในกล่องครับไม่ตัดอะไรออกไปครบเหมือนเดิมและนี่ของแถมทั้งหมดที่เราจะได้นะครับกับการจอง Oppo Find X3 Pro 5G นะครับในรูปแบบของ Blind Bookingที่ยังเปิดถึงวันที่17มีนาคมนี้ก่อนที่จะมีการไลฟ์เปิดตัวพร้อมประกาศราคาในไทยในวันที่18นะครับผมเราจะได้เครื่อง Oppo Find X3 Pro 5G นะครับแล้วก็มีตัวของ Oppo AirWoo ครับแท่น Wireless ชาร์จ45วัตต์นะครับคือชาร์จเร็วแรงไม่แพ้แบบสายหูฟัง True Wireless Oppo Enco X นะครับที่มีการปรับจูนเสียงจากค่ายเครื่องเสียงชั้นนำ Dynow Duo แล้วก็มีเคสแถมเพิ่มอีก1ชิ้นนะครับก็คือเป็นเคสเคฟลาร์พร้อมกับบัตรประกัน Premium Service นะครับตัวนี้แถมให้ด้วยส่วนใครที่อยากรู้ข้อมูลทั้งหมดของ Oppo Find X3 Pro 5G นะครับทั้งไฮไลท์ฟีเจอร์สเปคแล้วก็จุดเด่นเนี่ย
สามารถไปชมคลิปนะครับ hands on preview นะครับจากช่อง Droidzen ได้เราอัพไปแล้วนะ wow. ส่วนใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมมีคำถามหรือข้อสงสัยครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบให้กับการรีวิวเต็มๆของ Oppo Find X3 Pro 5G ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Droidzen ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ